ศูนย์ธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นจากเงินแค่เล็กๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เป็นคนที่ทำอะไรแล้วเนี่ยต้องตั้งเป้าแล้วก็จะต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จมันก็เพราะนิสัยอะเพราะนิสัยที่เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมักจะมาคู่กับความเอาแต่ใจชอบใช้อำนาจชอบบังคับทุกคนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เรากำหนดไม่ใช่ก็คืออยู่ด้วยกันไม่ได้ทั้งกับสามีทั้งกับลูกนะคะเคยโยนกระเป๋าให้ลูกบอกว่าไปอยู่บ้านไหนก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านนี้ถ้าลูกทำตามวินัยนี้ไม่ได้ลูกอยู่กับตรงนี้ไม่ได้ก็เป็นคนแม่ที่ทำทุกอย่างในบ้านนะคะเหนื่อยมากบางครั้งเนี่ยเราก็บังคับทุกคนไปด้วยทุกคนก็ยอมเราเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ทำไม่ยอมเราก็คือเราก็จะไม่ทำทุกอย่างให้ใครดื้อซักผ้าเองหุงข้าวเองนี่คือสิ่งที่เราสร้างเงื่อนไขแล้วเราเรียกสิ่งนี้ว่าเรารักครอบครัวคนเรามักจะตีกรอบแล้วเราก็ลืมสังเกตเราคิดว่าเรามีความสุขแต่จริงๆแล้วเราก็คิดว่าทุกคนมีความสุขนะคะเพราะว่าเราสามารถจัดระเบียบทุกอย่างได้ในบ้านแต่จริงๆเราไม่เคยรู้เลยว่าพวกเขาไม่มีความสุขตอนมาเรียนใหม่ๆเนี่ยที่คุยกันตอนคอนคอลเนี่ยก็จะพูดกับคุณเอื้อยกับคุณหยกว่าลูกสาวคนโตเนี่ยเหมือนกับว่าค่อนข้างจะดื้อไม่ได้อย่างใจแต่พอเรียนไปคอนคอลไปจะสังเกตว่าไม่ได้พูดถึงลูกสาวเลยเพราะว่าเราเริ่มมองเห็นตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยก็พอได้ฝึกได้ดูอะไรหลายๆอย่างได้แยกแยะสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขอ่ะนิสัยหลายๆอย่างฝึกตัวเองเพราะผ่านกระบวนการฝึกต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นอ่ะมันมากเกินกว่าที่ครอบครัวต้องการหรือเปล่าเรากำลังให้สิ่งที่แบบว่าเขาไม่ได้ต้องการอ่ะเขาไม่ได้ต้องการจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มฟังฝึกที่จะฟังทุกคนนี่คือสิ่งที่เราได้จากการเรียนครั้งนี้แล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ความเชื่อมั่นของตัวเองเนี่ยในตัวเองเนี่ยไม่เปลี่ยนนะคะไม่กลายเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นแต่เชื่อมั่นแล้วเนี่ยเราต้องมั่นใจด้วยว่าทุกคนที่อยู่กับเราอ่ะเขาจะมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขจริงๆ